คนไข้ก่อนที่จะเจอหมอซีเคยไปฉีดฟิลเลอร์จัดเต็มทั่วหน้ามา6 cc หลังจากฉีดมีความไม่เรียบมีความเป็นก้อนแล้วเป็นอยู่เป็นปีไม่หายมันเกิดจากอะไรและเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะหมอซีด็อกเตอร์อินสไปร์อินเลิฟอินดีคุณหมอพาลูกสามถ้าใครเคยฉีดฟิลเลอร์แล้วมีความไม่เรียบมีความเป็นก้อนดูไม่ธรรมชาติช่วยคอมเมนต์มาใน TikTok หมอซีด้วยนะคะตอนนั้นไปฉีดฟิลเลอร์จัดเต็มมาเลยทั้งหมดกี่ซีซีครับประมาณ6ซีซีนะ6ซีซีทั่วหน้าเลยเนาะมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากไปฉีดฟิลเลอร์จัดเต็มมาก่อนที่จะเจอหมอซีช่วงแรกๆมันก็จะดีๆแต่พอสักประมาณสัก 3-4 เดือนมันก็จะเริ่มเป็นก้อนๆหน้ามันก็จะเริ่มย้อยๆเป็นคลื่นๆเป็นประมาณ 2-3 เดือนแล้วเจอหมอซีครั้งแรกนี่คือเจอจากช่องทางไหนครับใน TikTok ก็คิดว่าการซ่อมแซมผิวมันต้องลองบ้างนะเพราะเราคิดว่าเมื่อก่อนทั้งฟิลเลอร์โบท็อกมันสุดแล้วแหละแต่เราไม่รู้ปัญหาผิวจริงๆไงใครที่ไปฉีดฟิลเลอร์มาแล้วเป็นก้อนไปฉีดไขมันหน้าแล้วไม่เรียบบางคนจะรีบไปสลายนะต้องระวังนะบางทีเนื้อดีๆจะหายไปด้วยนะครับหมอแนะนำว่าให้เน้นการซ่อมผิวชั้นบนก่อนเทคโนโลยีที่ดีที่สุดคือโมโนโพลาร์ RF หรือคลื่นความถี่วิทยุขั้วเดียวหัวยิงของอาบูเต้เนี่ยกระจายพลังงานเป็นรังผึ้งทำให้คนไข้หมอไม่เจ็บมากยิ่งเราซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งเท่าไหร่จะประหยัดการฉีดฟิลเลอร์ประหยัดการฉีดโบไม่ต้องไปเสี่ยงนะครับอัดไขมันหน้าแผลเป็นแผลคีรอยการผ่าตัดดึงหน้าแล้วถ้าจะฉีดฟิลเลอร์จริงหมอจะใช้เบลาโทโรของสวิตของยุโรปงานวิจัย20ปีหลังจากหมอซ่อมผิวชั้นบนไปครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคนไข้จะรู้สึกว่าดีขึ้นได้ขนาดไหนนะผิวมันดูเด้งดูดีขึ้นแล้วไอ้ที่ไม่เรียบไอ้ที่เป็นก้อนเนี่ยดีขึ้นไหมดีขึ้นมากคนที่นานเจอกันทีเออคนทำไมหน้าดูไม่แก่เลยเออหน้าดูเด็กใช่ไหมดูเฟิร์มขึ้นคนที่ไม่ได้เจอกันมาพวกใต้ตาร่องแก้มดีขึ้นไหมเอ่ยดูฟูขึ้นร่องใต้ตาเนี่ยมันเป็นชั้นๆใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้มันดูตื้นขึ้นถ้าฉีดเลยโดยไม่ซ่อมผิวอ่ะแรกๆจะดูดีนะแต่พอสักระยะไปอ่ะมันจะคล้อยเร็วแล้วก็ผิวมันจะไม่ค่อยตึงไม่ค่อยตึงแต่หลังจากทำออปเต้ไปแล้วมันตึงขึ้นตึงขึ้นแล้วการหย่อนคอยมันกลับช้าลงเวลาเราแต่งหน้า มันเหมือนทำอะไรได้ง่ายขึ้นด้วยแนะนำให้ซ่อมก่อนใช่ไหมเนาะซ่อมก่อนแล้วฟิลเลอร์มันจะง่ายใครอยากดูรูปเคสที่อนุญาตกดแอดไลน์ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับแล้วทักหาแอดมินเลยว่าขอดูรูปคนไข้จริงใครมีเพื่อนๆชอบฉีดหน้าชอบฉีดโบอัดฟิลเลอร์อัดไขมันหน้านะขอคนละ1แชร์